สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดซซาเปอร์ใจถ่ายติดวิญญาณขนลุกเล่าความฝันก่อนยอดขายพุ่งวันละ4ี่หมื่นเมื่อเวลา12บสนาฬิกาวันที่5พฤษภาคมคุณเกตเจ้าของร้านเกตซัน KS มลกซิลปที่ตลาดไอยาราอรําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์หลังจากถ่ายรูปติดวิญญาณและพบเจอเรื่องราวเหลือเชื่อว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเวลา20นาฬิกา22นาที ตนขึ้นไปอาบน้ําแล้วหาลูกชายไม่เจอจึงรีบออกไปตามหาก็เห็นว่าลูกชายไปปั่นสกูตเตอร์ที่ซอยข้างๆตนจึงรีบไปตามลูกให้มาที่บ้านตนจึงรีบไปตามลูกให้มาเข้าบ้านคุณเกตกล่าวต่อว่าซึ่งในจังหวะนั้นก็ได้ถ่ายรูปของลูกชายที่เล่นสกูตเตอร์อยู่กลางซอยแล้วลงในโซเชียลพร้อมใส่แคปชั่นประมาณว่าลูกหายใจจะขาดเนื่องจากตอนแรกเราหาลูกไม่เจอเมื่อตอนลงรูปภาพนี้ไปเพื่อนก็ได้ส่งข้อความมาถามแล้วถามว่า ตอนที่ถ่ายรูปนี้มีใครอยู่ท้ายรถเก่งหรือไม่ตนก็ตอบไปว่าไม่มีเพราะตอนที่ถ่ายรูปนั้นก็เห็นเพียงแต่ลูกชายคนเดียวคุณเกตกล่าวอีกว่าแต่ปรากฏว่าเพื่อนได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วบอกว่าท้ายรถเก่งสีขาวเห็นเงาเหมือนเงาผู้หญิงแต่ไม่มีหัวและไม่มีเทา้าเราจึงเปิดดูรูปชัดๆแล้วก็เห็นแบบนั้นจริงๆแล้วที่หลายคนบอกว่าเป็นเพราะแสงและเงาที่ทำให้เกิดรูปนี้เราจึงซูมดูชัดๆมั่นใจว่าไม่ใช่แสงและเงาแน่นอน เพราะตอนที่ถ่ายรูปลูกชายลูกชายก็มีขาเราไม่ได้เชื่อเรื่องงมงายแต่เราไม่ลบหลู่เดือนก่อนมีเหตุการณ์แปลกเกิดขึ้นเรานอนอยู่แล้วปรากฏว่าฝันเห็นผู้หญิงคนหนึง่งเรียกชื่อเกตตอนนั้นเข้าใจว่าพี่สาวเรียกแต่เมื่อลืมตาตื่นขึ้นมาก็ไม่มีใครอยู่เลยก่อนเกิดเหตุการณ์ถ่ายรูปติดวิญญ,ญาณตาขวาเรากระตุกตลอดเวลาพอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตาก็ไม่กระตุกเลยคุณเกตกล่าวต่อว่าความเชื่อส่วนตัวคิดว่าคนที่มาเข้าฝันแล้วเรียกชื่อเรากับคนที่เจอในภาพ คิดว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันเนื่องจากวันที่ถ่ายรูปติดวิญญาณน,นั้นเป็นวันโกนก่อนถึงวันพระใหญ่เราจึงไปทําบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับสิ่งที่เรามองไม่เห็นจากนั้นเพื่อนก็บอกว่าในเมื่อเขาต้องการให้เราเห็นเราก็เชิญเขามาอยู่ด้วยกันเลยคุณเกตกล่าวว่าตนไม่ได้ลบหลู่อะไรจึงได้ไปไหว้แล้วอธิฐานขอให้มาช่วยเหลือการขายของที่ร้านเพราะเป็นช่วงขายของไม่ได้จากได้วลาสี่0 0ื่น 40, ถึงห้าหมบาท ก็ลดลงเหลือวันละ10,000บาทเท่านั้นแต่เมื่อที่ฐานไปปรากฏว่าช่วง2-3วันที่ผ่านมาร้านอื่นบ่นว่าเงียบขายของไม่ค่อยได้แต่ร้านของต้นมักจะได้ลูกค้าแบบฟลุกๆมาแบบไม่ทันตั้งตัวบางวันขายแตะถึง40,000บาทเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ